นะครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตอ้อยของปุ๊กปุ๊กครับอ้อยเนี่ยเราปลูกที่เท่าไหร่นะ25ธันวาครับ25ธันวาครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้28นะ28มิถุนายนได้กี่เดือนละ6เดือน3วัน6เดือน3วันพี่น้องก็คือถ้าเทียบแล้วเรามาครึ่งทางแล้วเรามาครึ่งทางก็สภาพอ้อยอันนี้ใช่พันธุ์อะไรครับขอนแก่น3ขอนแก่น3เป็นยังไงบ้างจากที่เราปลูกระบบนี้ดีครับมันดียังไงดีมันโตเร็วครับโตเร็วแล้วก็ลำสวยดีเออลำสวยดีครับก็เดี๋ยวนะครับพี่น้องปีนี้นะครับได้แค่นี้นะฮะลำเห็นลำก็เริ่มใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะพัฒนาแค่นี้ไหมเรายังครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวแล้วเราดูตัวว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่ว่าเราจะพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์ขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยเราก็จะคัดสายแล้วเราค่อยไปพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะที่ใหญ่ก็มีแล้วทำไมไม่ให้ดูเราจะไม่ให้ดูไงยังก็เกือบจะเท่าแขนก็ใช่ครับตอนนี้ขออนุญาตปีนี้ปี61เนาะ61ขออนุญาตใช้ว่าเกือบจะเท่าแขนจะเท่าแขนนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้ของปุ๊กเองเนาะก็ปลูกเทียบกับอ้อยยักษ์แต่อ้อยยักษ์ที่มันในทั่วไปอ่ะคืออ้อยยักษ์เดี๋ยวมีระบบแต่นี่เราเข้าระบบของปุ๋ยกันก็เลยเป็นใหญ่ขึ้นแต่อ้อยยักษ์เราปลูกกี่เดือนนะ2 เดือนชั่วโมงนี้ขนาดลำยังสู้อ้อยยักษ์ไม่ได้แต่ถ้าเรามาดูเรื่องของความสูงพี่น้องเรื่องของความสูงครับความสูงตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเริ่มแซงอ้อยยักษ์ครับให้เรามันเริ่มนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าข้างนะฮะมันก็นะเริ่มแซงละเริ่มแซงอ้อยยักษ์นี่คืออ้อยยักษ์นะฮะอ้อยยักษ์ยืดตัวทุกคนอ้อยยักษ์เทียบแล้วนะฮะนี่คืออ้อยยักษ์นะอ้อยยักษ์เดี๋ยวผมจะไปเทียบดูทางนู้นนี่อ้อยยักษ์แต่ถามว่าทำไมอ้อยยักษ์ถึงใหญ่อย่างนี้คำตอบง่ายนิดเดียวเพราะหนึ่งมันได้แสงพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอ้อยยี่ห้อไหนก็ตามนะฮะถ้าพี่น้องเอามาปลูกตาเดียวแล้วมันห่างนี้ใหญ่หมดพี่น้องใหญ่หมดบางครั้งก็ผมเองเนี่ยยังไม่เน้นเรื่องของพันธุ์นะพันธุ์อะไรก็ได้ที่พี่น้องเป็นอ้อยที่อยู่ในมือเราสามารถพัฒนาให้ใหญ่ได้นะให้ใหญ่ได้ไอ้อ้อยยักษ์ตัวเนี้ยช่วงแรกๆก็มีปัญหาเนาะคุณเนาะคือหนอนกอความหมายคืออ้อยยักษ์ที่เราเรียกว่าอ้อยยักษ์จริงๆมันก็คือสายพันธุ์ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้อ้อยเนี่ยมันโตนะมันโตแต่ทีนี้เราจะดูว่ามันสูงเท่าไหร่อีกทีนึงแต่ชั่วโมงเนี้ยขอนแก่นแซงมันนะแซงมันละแซงมันเพราะว่าไอ้ทีเนี้ยปลูกไปก่อน2เดือนตามหลัก2เดือนเนี่ยมันต้องสูงกว่าและปัญหาของอ้อยที่มันโตเร็วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของหนอนกอนะนอนกอช่วงแรกนี่โอ้โหนอนกอลงมากกุ๊กก็ฉีดแทบไปอยู่ก็เลยจะบอกไอ้กุ๊กมันต้องสร้างระบบใหม่ให้มันมีภูมิต้านทานเนาะคุณเนาะพอมีภูมิต้านทานปุ๊บพอตลาดก็ไม่ได้ฉีดเลยก็หายเที่ยวเดียวยังมียาเที่ยวเดียวค่าเดียวเที่ยวเดียวแล้วก็ฉีดระบบฉีดฮอร์โมนเข้าไปอยู่เลยอยู่เลยนะนี่ก็คราวนี้เดี๋ยวลองไปดูนะลองไปดูเทียบยักษ์พี่น้องอ้อยยักษ์นี่ยักษ์ชื่อว่าไรนี่อ้อยยักษ์อันนี้ขอนแก่นนะขอนแก่นแล้วมาพูดกันมันอันนี้อ้อยยักษ์อ้อยยักษ์ผู้การน่ะไปเอาเล่มที่มันเล็กก็ได้งั้นนี่ก็ตามมาอย่าให้ข้าใส่ตาตามมาให้ข้าใส่ตาตึง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 อันนี้กองอ้อยยักษ์เหมือนกันนี่ไอ้นี่อย่าเอามาเทียบกับไว้ไอ้นี่เห็นไหมซูซีกันอันนี้เล็กเกินไปก็เก็บไว้ไหนอ่ะอันนี้โอ้โหนี่ใหญ่นี่ใหญ่มากเลยเห็นไหมผมไม่ได้ลำเอียงนะผมให้คะแนนอ้อยยักษ์นะฮะผมให้คะแนนอ้อยยักษ์ใหญ่ใช่ไหมยังไม่เท่าที่ผมถือมาเอาไหนโอ้นี่ใหญ่ซูซีนะซูซีโอ้ใหญ่โอเคงั้นนี่คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมใหญ่สุดนะโอ้โหใหญ่มากโอเคพ่วงจะเล่นกลให้ดูเอานะห้ามตัดต่อนะเดี๋ยวจะหาว่างั้นนี้เอานี่อ้อยยักษ์อ้อยยักษ์ครับพี่น้องพี่หมายมาช่วยกันทำมาหากินน้อยจังหน่อย
จับ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 กับสองเล่มอ่ะจับเนี่ยอันนี้คือพันยักษ์คิ้วยักษ์ไหล่ของกุ๊กสู้กับอ้อยยักษ์ถามว่าอันนี้ตันเท่าไหร่พันกว่าบาทใช่ไหมครับที่เราขายกับพันบาทสองพันพันใช่ไหมประมาณพันอันนี้ได้ขายว่าพันเท่าไหร่7,000ก็ไปคิดดูก็แล้วกันนะไปคิดเยอะๆนะ7,000เลยนะ7,000อันนี้พันเดียวโอ้โหอ้อยยักษ์ถ้าผมไปหลอกพี่น้องว่าเป็นอ้อยยักษ์ได้ไหมเนี่ยนะอันนี้เดือนของชั้นใหญ่ที่สุดแล้วนะเดี๋ยวปีหน้า62จะทำอ้อยยักษ์ทั้งระบบให้ดูเดี๋ยวปี62น้องกุ้งเนาะเดี๋ยวเราจะสร้างอ้อยยักษ์เมื่อกี้ผู้การพูดเดี๋ยวผู้การพูดนี่ยังใจไม่ค่อยดีเนาะเฮ้ยจริงใช่ป่ะผู้การแต่วันนี้ผู้การเห็นละเห็นตัวที่จะมาสู้กับอ้อยยักษ์อันนี้คือขี้กับโยกปนกันเนาะเรายังไม่ได้คัดสายพันธุ์ใช่ไหมฮะผมสอนกุ๊กสอนพี่หมายให้คัดสายพันธุ์ให้คัดสายพันธุ์หมายความว่าพันธุ์อะไรก็ได้ที่เรามีในมือแล้วเราคัดพันธุ์เองปรุงดินเองให้ปุ๋ยให้น้ำตามระบบใหญ่ครับใหญ่เหมือนกันทำว่าทำไมถือทำไมอ้อยยักษ์เนี่ยทำไมมันถึงใหญ่เพราะมันห่างพี่น้องมันห่างมันเหมือนมันเรามันห่างมันได้แสงมันได้อากาศเต็มที่ของเราแม่งขี้ยิบอ้อยยักษ์นะฮะฝรั่งถ้าเอาไปอยู่อดๆอยากๆแคะเหมือนกันนะคุณชายเอกนะครับถ้าเอาไปอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเศสนะพี่น้องเนื้อนมไข่กินดีอยู่ดีใหญ่เหมือนกันอ้วนเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้ววันนี้เลยมาบอกพี่น้องว่าเดี๋ยวจะทำอ้อยยักษ์ให้ดูนะในระบบของคุยกันมันก็คือไม่อยากจะให้พี่น้องไปซื้อพันธุ์ค่อนข้างที่มันใหญ่ๆนะแต่ผมมองแล้วเป็นผมมองยังไงก็เป็นผลแกน3ที่พัฒนาแล้วนะวันนี้พูดไปตอนแรกที่เจอครั้งแรกกุ๊กก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนนี้กุ๊กเริ่มเชื่อละเริ่มเห็นละเออจริงว่าเรามีอ้อยยักษ์ในมือจริงๆนะฮะเพราะอะไรดูผิวพันธุ์ดูผิวพันธุ์ที่เขาพัฒนาแล้วก็ดูผิวพันธุ์ดูผิวพันธุ์นะที่ยังไม่ได้พัฒนาเดี๋ยวจะเป็นการพัฒนานะครับเดี๋ยวพัฒนาเห็นไหมฮะเราจะขึ้นพัฒนาเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้อายุยังน้อยอยู่อายุยังน้อยนะเพราะมันห่างกันแค่2เดือนอันนี้ปลูกก่อน2เดือนอันนี้ปลูกทีหลังนะปลูกทีหลังเนี่ยดูสีผิวดูสีผิวไม่ได้แตกต่างกันจริงๆแล้วอ้อยยักษ์มันมีอยู่ในไร่ของพี่น้องแต่พี่น้องไม่ได้สังเกตพอพี่น้องสังเกตพี่น้องใส่ระบบเข้าไปจะเอายักษ์คิ้วก็ได้ยักษ์ไหล่ก็ได้แล้วแต่พี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาตรวจสุขภาพของการทำระบบปลูกอ้อย1ไร่3ตันในระบบคุยกันมันกุ๊ก1ไร่3ตันอย่างนี้พอจะลุ้นได้มั้ยโอ้น่าลุ้นอยู่แต่ก็จะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ยังเพิ่งได้เท่าไรเพิ่งได้ครึ่งทางมีคนถามว่าจะเริ่มสางใบเมื่อไหร่ก็คือจริงๆแล้วเขาช้ามาเดือนนึงช้ามา1เดือนนะมันก็เกิดความเสียหายเหมือนกันเพราะ1เรื่องของการขยายออกข้างเขาไม่ได้ขยายคือจะเริ่มนะครับคือ5เดือน7เดือน9เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ไหนสมบูรณ์อาจจะเริ่มตรงที่4เลยเพราะว่าช่วงนั้นผู้การก็ค่อนข้างจะยุ่งงานด้วยยาวตั้งแต่3แล้วผู้การมันยังไม่ตอนนั้นมันเล็กเกินมันแห้งอยู่เพราะว่าช่วงนั้นมันติดแล้งพอที่นี่ฝนมาไวนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะนะสังเกตเลยปุ๊บถ้าเขาอยู่ข้างเขาได้รับแสงดังนั้นแล้วไม่จำเป็นแล้วพี่น้องที่พี่น้องจะปลูกทีมันแย่งแสงกันปลูกทีแย่งแสงกันถ้าปลูกอย่างนี้ล่ะพี่น้องแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะนะฮะเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าว่าโครงสร้างทำอะไรไม่ดีปุ๊บมันจะล้มดังนั้นแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะปลูกลงมาถ้าเราปลูกเนี่ยอันนี้เม็ดนะใช่ไหมกุ๊กครับเม็ดนี่แต่ของเรานี่คือจะปลูก50มันจะแน่นกว่านี้แต่ถ้ากุ๊กจะเอาเม็ดก็ได้ทดสอบชอบ50ดีกว่ามั้ยใช่ชอบ4 50มันก็อย่างนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันก็บาการกันไม่50มันก็กลายเป็น50ครับ
ไม่มันจะได้ยอดจะได้พิงกันไงจะได้ไม่ล้มนะก็โอเคพี่หมายเป็นไงบ้างมาดูโอ้ยเขาวันนี้ตื่นตันใจครับพอใจครับพอใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาเรื่องอ้อยไปเรื่อยๆนะไปพร้อมกับพี่น้องแล้วก็ให้ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยค่อยๆนะฮะความรู้พี่น้องมันอยู่ในไร่นะมันอยู่ในไร่มันไม่ใช่อยู่ที่ในสื่อออนไลน์ต่างๆตรงเนี้ยมันคือความรู้มหาศาลเดือนเป็นไงมาก6เดือนครึ่งทางก็พอใจอยู่ใช่มั้ยพอใจเพราะเดี๋ยวพอขึ้นปีที่2อันนี้คือปีแรกแล้วขนาดนี้พอปีที่2มันจะคนละเรื่องเดือนเพราะ1ว่าเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าโอ๊ยมันพร้อมจะตัดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมดูมันต้องดูคนงานที่แข็งแรงมาด้วยนะไอคนงานที่ประจำเนี่ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะยกไม่ได้ทีละลำอ่ะไม่ธรรมดานะโอเคครับพี่น้องวันนี้มีรอยยิ้มในไร่อ้อยนะเดี๋ยวเรามาดู8เดือน10เดือนและ12เดือนจนมันตัดว่ามันจะเป็นยังไง1ไร่ได้กี่ตันและอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนเพราะว่าเราจะทำพาร์ท2ก็คือปี62เนาะ62เดี๋ยวเราคัดแล้วมาปลูกใหม่ดูว่าหลังจากที่ว่าใช้ระบบเต็มที่ไปแล้วแล้วเอาลูกมันไปปลูกมันจะเป็นยังไงนะไม่ได้ยังไงแต่ผมเห็นต้นนึงละเดี๋ยวผมยังไม่ออกนะเดี๋ยวผมไปออกทีหลังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ